เบบี้สกีม่านั้นก็คือลักษณะเฉพาะที่เราจะเห็นได้ในเด็กทารกซึ่งมันทำให้เด็กๆนั้นดูไร้เดียงสาและเปราะบางอย่างเช่นใบหน้ากลมๆตาโตๆจมูกเล็กๆปากเล็กๆแก้มยุยยๆลำตัวจ้ำม่ำรวมถึงการเดินกระโผลกกระเพลกพฤติกรรมช่างเล่นหรือแม้แต่ใบหูที่ดูใหญ่ผิดสัดส่วนเมื่อเอาลักษณะเหล่านี้มารวมกันพวกเราส่วนใหญ่จะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะรู้สึกไปในทางเอ็นดูและเป็นห่วงเป็นใยในตัวเด็กซึ่งมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดให้แก่เด็กๆและก็น่าแปลกที่ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัตินี้ยังส่งผลไปถึงวัตถุสิ่งของอื่นๆได้อีกด้วยเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรกับสมองของคุณกันแน่เวลาที่คุณเห็นสิ่งที่ดูน่ารักเหล่านี้เริ่มด้วยระบบการให้รางวัลในสมองจะตื่นตัวและโดปามีนก็จะไหลเวียนผ่านทางจุดประสานประสาทซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกผูกพันผลของมันก็คือคุณจะเอาใจใส่รักใกล้หรืออาจจะรู้สึกหมั่นเคี้ยวและอยากเอามากอดการตอบสนองนี้นั้นอาจจะลึกซึ้งถึงขั้นทำให้อารมณ์ของคุณสงบลงเพิ่มความจดจ่อและความใส่ใจในรายละเอียดหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้ด้วยครั้งหนึ่งเคยมีการทดลองที่ทีมนักวิจัยจะสังเกตผู้ถูกทดลองโดยการให้เล่นโอเปอเรชันซึ่งเป็นเกมที่ทดสอบการทำงานร่วมกันของมือและตาผู้ถูกทดลองที่ได้ดูสิ่งน่ารักน่ารักก่อนเริ่มเล่นเกมนั้นทำผลงานได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับผู้ถูกทดลองที่ไม่ได้ดูทฤษฎีก็คือลึกๆแล้วผู้ที่ชนะจะยังคงมีภาพของเด็กๆอยู่ในหัวและนั่นทำให้พวกเขามีความระมัดระวังและโฟกัสได้มากกว่าและก็ยังมีงานวิจัยที่ได้ค้นพบว่าตอนที่เรานั้นดูวิดีโอแมวเหมียวเราจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นมองโลกในแง่บวกและมีความวิตกกังวลรวมถึงความเศร้าน้อยลงด้วยแต่มันจะยังมีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่าประหลาดใจอื่นๆอยู่อีกไหมเวลาที่คุณนั้นถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งน่ารักต่างๆมากมายไปหมดคุณอาจจะกัดฟันตัวเองกำมือแรงๆหรือรู้สึกอยากจะเอามากัดเอามาหยิกหรือเอามาขยี้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันช่างโดนใจคุณซะเหลือเกินปฏิกิริยาตอบสนองที่ดูแปลกๆนี้นั้นถูกเรียกว่า cue aggression หรือที่เราเรียกกันว่าหมั่นเคี้ยวนั่นเองงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งนี้และรวมถึงปฏิกิริยาตอบสนองอื่นๆที่มีต่อสิ่งที่น่ารักนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในปี1949คอนราดโลเลนส์นักชาติพันธุ์วิทยาชาวออสเตรียได้เคยกล่าวไว้ว่าลักษณะของเด็กแรกเกิดนั้นจะกระตุ้นสัญชาตญาณการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่มันคือวิวัฒนาการและการปรับตัวที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์โลกที่โตกว่าจะดูแลเอาใจใส่เด็กๆซึ่งมันจะทำให้สปีชีส์ต่างๆนั้นอยู่รอดต่อไปได้และต่อมาโลเลนส์พร้อมด้วยนิโคลทิมเบอร์เจนก็ได้รับรางวัลโนเบลจากงานเรื่องเบบี้สกีมาของพวกเขาความหลงไหลของพวกเราที่มีต่อปรากฏการณ์นี้นั้นสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่รูปร่างที่ดูจ้ำม่ำในงานศิลปะยุคเรเนซองส์และแนวความคิดเรื่องคาไวอี้หรือความน่ารักของญี่ปุ่นซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนวนิยายในยุคศตวรรษที่11แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันก็ได้อย่างลากลึกลงไปในอารยธรรมของเราๆมาอย่างยาวนานจนวันนี้เหล่าวัยรุ่นในโตเกียวศูนย์กลางแห่งความน่ารักของโลกได้แสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาตีความว่าเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูโดยการบูชาการ์ตูนแต่งคอสเพย์แต่งตัวคล้ายตุ๊กตาหรือเขียนหนังสือด้วยลายมือที่ดูน่ารักแต่ก็อ่านยากด้วยเช่นกันซึ่งก็ทำให้มันโดนแบนจากโรงเรียนต่างๆมากมายแต่ถึงอย่างนั้นถ้าอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันก็อาจเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้พวกเขาสงบลงได้รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆของพวกเขาอีกด้วยแล้วคุณล่ะครับคุณชอบที่จะถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งของน่ารักน่ารักหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่าพวกมันทำให้คุณมีแรงทำงานมากขึ้นด้วยไหมหรือคุณคิดว่าเบบี้สกีม่านั้นไม่มีผลอะไรกับคุณแต่กลับรู้สึกว่าความน่ารักน่าเอ็นดูนั้นเป็นเรื่องที่มันรบกวนจิตใจซะมากกว่าลองมาแชร์ความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ